สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกมโปเกมอน Hard Go Randomizer นะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็เพิ่งออกจากถ้ำมานะครับแล้วก็มาถึงเมืองยิมแมลงนะครับซึ่งไม่รู้จะใช้แมลงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่ามีแก๊งล็อกเก็ตนะครับขวางทางอยู่เราต้องมาทำภารกิจก่อนนะครับด้วยการช่วยเหลือดงดงนะครับไม่ให้โดนแก๊งล็อกเก็ตตัดหางไปขายเธอเป็นใครน่ะคาเซต้องการให้ฉันทำบอลให้อย่างนั้นเหรอขอโทษด้วยนะตอนนี้ฉันไม่ค่อยว่างอะไรนะเธอพูดถึงแก๊งล็อกเก็ตอย่างนั้นเหรอไม่บอกฉันได้เลยวันนี้แก๊งล็อกเก็ตมันเป็นแก๊งปีศาจชัดๆมันชอบทำงานสกปรกมันมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3ปีแล้วใช่ไหมถ้าแปลไม่ผิดนะผมแล้วก็ตัดหางพวกมันน่ะชอบตัดหางดงดงเอาไปขายได้ด้วยเหรอวะเอาไปทำอะไรหางของยาดงนะครับฉันต้องไปสั่งสอนมันโอ้โหลุงโคตรเปรี้ยวเลยไปสั่งสอนเลยเหรอไหนครับเปิดทางครับลุงไปเปิดทางให้เรานะครับเรียบร้อยเข้าไปได้แล้วนะดงดงอาศัยอยู่ในบ่อน้ำเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เนี่ยเดินผิดโอ้โหเดินติดขอบนี่ไงดงอยู่ในบ่อน้ำนะครับเฮ้ hey, ทางนี้คาเซ่หมอเป็นอันนี้มีพวกมันเยอะนะครับให้เราช่วยจัดการนะเอาสั้นๆนะครับก็ไม่พ้นเราอีกแล้วนะ ได้ครับผมไม่มีปัญหาครับเอ้ยในนี้เราจับได้ในนี้เราจับได้ตัวนึงนะครับทำดงครับโอ้โหไม่เอานะทำไมไม่เอาตัวดีๆกว่านี้หน่อยล่ะเราอยากได้ตัวที่มันดีกว่านี้ครับเราไม่อยากได้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เก็บเลเวลกับตัวนี้แล้วกันนะครับด้วยการวิงแอคแพคนะครับใส่เข้าไปตายปะตายเรียบร้อยนะครับผมสบายสบายชิวๆนะครับโอเคโอ้โหยืนดักหน้าอย่างนี้เลยเหรอฉันมายืนเฝ้ายามอยู่ตรงนี้ไม่มีใครที่ไหนผ่านมันเข้าไปได้นะครับก็ไม่สนนะครับเราจะบุกทะลวงด้วยทุกสิ่งที่เรามี มาเลยโอ้โหสองตัวโอ้โหน้องเมกนี่ว่ะนี่มันน้องเมกร่างอวตารนะครับเรากัดไปเลยแล้วนะครับด้วยสโลแกนกระป๋องกาวนะครับกินทุกอย่างที่ขวางหน้าครับแม้แต่กระป๋องกาวก็ไม่เว้นนะเคี้ยวทั้งกระป๋องเลยโหเพิ่มพลังป้องกันไม่ต้องเพิ่มละมั้งลูกอื้อกัดไปหนึ่งทีเรียบร้อยดับอนาถหวังว่าน้องเมคของเราจะไม่มีเฮ้ยโทยแคปปี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะหวังว่าน้องเมคของเราเนี่ยจะไม่มีชะตากรรมแบบนั้นนะครับโดนกัดตายนะไม่เอานะกายร่างก่อนก็ยังดีนะครับวิ่งแท็กไต่เข้าไปขู่ไม่ตายโอ้น้ำฟ้าเป็นกระป๋องกาวก็ตีตัวโลลีไม่ได้เหรอเนี่ยกัดก็ได้กินไข่อร่อยเลยนะครับผมโทเกปี้เรียบร้อยไปแล้วนะครับตกเป็นอาหารท่านฟ้าเรียบร้อยได้เงิน360ไถแม้กระทั่งแก๊งล็อกเก็ตคุยเจออีกอะเจออะไรเนี่ยโอ้โหทำไมไม่เจอตัวนี้ตั้งแต่แรกอ่ะทำไมต้องไปเจอกวางน้อยด้วยนะครับไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็วิ่งแอคแท็กไปแล้วกันนะครับมันเป็นธาตุดินนะครับมันไม่สามารถตีธาตุบินอย่างเราได้อยู่แล้วนะนอกจากจะใช้ธาตุธรรมดาเรียบร้อยเลเวล14แล้วนะครับสำหรับกระป๋องกาวเดี๋ยวจะได้เก็บเลเวลคุณนกต่อนะครับโอ้โหเจอรัวๆเลยเว้ยไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนเฮ้ยขุนพระโอ้โหแหมพอเจอตัวแรกปุ๊บตัวหลังๆนี่มาซะยับเลยนะโคตรช้ำใจนะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้นะครับทำไมเราต้องมาเจอตัวอะไรแปลกๆแล้วก็มาเจอตัวเทพๆที่หลังมาครับโอ้โหแต่ละตัวนี่มันสุดยอดทั้งนั้นนะครับตัวนี้นะครับต่อให้เรา
ไม่สามารถแก้ร่างเป็นเมตากอร์ได้แต่ว่าเราก็น่าจะได้ท่าดีๆเนี่ยจากเลเวลของมันที่ขึ้นมานะครับต่อให้มันแก้ร่างเป็นตัวอะไรเราก็จะยังได้ท่าดีๆอยู่นะก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าเจอไอตัวอย่างพวกที่มันแก้ร่างไม่ได้เนี่ยมันก็ช้ำใจนะครับซูเปอร์โพชั่นขอบคุณมากครับดักทุกทิศทางหยุดพูดเรื่องหางของโซฟกไม่สนไม่เอาไม่ยุ่งนะผมอย่าไปตัดหางเขาเดี๋ยวหอยกัดหางไม่ได้อดกายล่างนะครับโอ้โหนกฮูกนกฮูกมันเป็นธาตุ normal มันเป็นธาตุบินอยู่ใช่ไหมร่างแรกนะครับยังน่าจะยังไม่เป็นพลังจิตนะนั่นไงหรือร่างสองก็ไม่ใช่พลังจิตหว่าแค่มันใช้ท่าพลังจิตได้เฉยๆปะจำไม่ได้นะพี่คุยกับใครวะเนี่ยกดท่ากัดไปทีหนึ่งทีแล้วกันน่าจะตายนะครับเรียบร้อยสุขกายสบายใจนะครับเวลาตายนี่แบบลงดินเองนะอัตโนมัติวิวไม่ต้องฝังโอ้โหท่าน้ำแข็งพลังจิตวิงแอคแท็กใส่ก่อนเลยอย่ามีท่าน้ำแข็งตอนนี้นะเว้ยตายก่อนนะไม่ทันใช้ท่ามีท่าน้ำแข็งตอนนี้นะครับดับอนาถแน่นอนครับสำหรับท่านฟาคาราโต้นะครับเพราะว่าเป็นธาตุบินกับหินซะด้วยสิไหนนี่เองจะไม่หยุดพูดเรื่องหางใช่ไหมเนี่ยเองจะตัดหางให้ได้เลยใช่ไหมโอ้โหลิดิบานี่มันแมลงก็โดนวิงแอคแท็กอัดเข้าไป1ทีนะครับด้วยปีกอันหยาบกร้านและแข็งแกร่งท่านฟานะครับผมโดนเข้าไป1ดอกโหเอฟพีโคตรต่ำต้อยป๊อปโปโอ้โหแกงล็อกเก็ตนี่มันอนาถขนาดนี้เลยเนี่ยมีโปเกมอนแต่ละตัวนะครับก็โอ้โหไม่ตายเว้ไม่น่าดูถูกเลยนะครับเพราะว่าเป็นป๊อปโปที่แข็งแกร่งนะผมโดนปูเทล่าตีไม่ตายนะน่าจะถึกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับหรือว่ามีติดโฟกัสแซนหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะครับมันจะไปติดได้ยังไงบ้าบอเฮ้ยท่านอะไรอะแต่ว่าท่านฟาเวส15แล้วนะก็ได้เวลาคุณนกแล้วนะผมกลับมาฟาคาราโต้เอาไปเลยกานกด้อนโอ้ท่าน normal นะครับสบายเราถ้าท่าน normal ก็มันน่าจะมี ability ดูดเสียงนะตัวนี้นะก็เราไม่มีท่าอะไรที่เป็นเสียงนะก็ยิงเข้าไปยิงทรายเข้าไปใส่นะอัดกกหูให้หูบอดโอ้โหโดนตบการ์ดอนโดนรูปไลท์นะครับไม่ได้แล้วยอมไม่ได้นะมันรูปไลท์กันแบบนี้ครับยิงไปอีก1ทีเรียบร้อยโอ้โหแล้วให้ EXP อย่างเยอะโอเคปล้นเงินมาเรียบร้อยนะครับดงเป็นยาดงที่ถูกตัดหางไปแล้วนะครับมีจดหมายด้วยนี่มันยาดงของบ้านลุงวะเนี่ยของบ้านลุงเมื่อกี้ปะจากพ่อด้วยนะคุณพ่อส่งยาดงมาให้เหรอแล้วก็โดนขโมยมาเหรอโดนขโมยมาตัดหางวะนี่มันช่างเลวร้ายเหลือเกินเจ้าตัดหางสัตว์เลี้ยงพ่อข้าจะตัดหางเจ้าเอาไม่มีหางโทษวิ่งแคกไปจะได้จบๆไปนะครับท่าบินก็โดนท่าบินตายไปนะครับจะได้สมน้ำสมเนื้อลืมเปลี่ยนตัวเอาคุณนกขึ้นมามันส่งตัวอะไรมาเนี่ยมาแล้วนะครับออกมาร้องแห่โอ้โหแมวอีกแล้วนี่เป็นโปเกมอนที่เก่งที่สุดของแกอย่างนั้นเหรอแกสู้โปเกมอนที่มีผิวอันหยาบกร้านและร้อนแรงอย่างคุณนกไม่ได้หรอกนะครับโอ้โหเฟกเอาโดนแมวตบอีกแล้วนี่มันมีแต่ท่าเฟกเอาจริงไหมเนี่ยมีท่าขวนด้วยเว้ยโอ้โหพอทักปุ๊บมาขวนมาเลยนะน้องแทบฉีกครับผมโดนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะมันด้วย12ใช่ไหมแต่ว่าเราด้วย10นะครับก็น่าจะยังสู้ได้อยู่นะแกเอาจริงอย่างนั้นเหรอเอาจริงดีครับผม
มาตัดหางยาดงเล่นนะผมจะตัดหางแมวคุณนะครับเอาหางแมวคุณไปทำไม้ปัดฝุ่นหูยเอี๊ยกพี่ยังเยอะโหได้ตังค์ด้วย480จับบ็อกเก็ตได้แพ้แล้วนะครับไม่สามารถทำอะไรต่อที่นี่ได้แล้วเจ้าจงไปซะแล้วข้าจะไว้ชีวิตเจ้ามาเป็นหนังจีนเลยไอ้บ้าเอ้ยเรียบร้อยนะครับเราไปกันเถอะคาเซยังล็อกเก็ตได้ถอนตัวออกไปแล้วอันนี้ฉันก็ฉันต้องกลับแล้วโอเคครับกลับด้วยได้ไหมโอเคครับพาผมออกไปด้วยครับอย่าให้ผมเดินออกมาเองเอาล่ะคาเซเธอนี่มันเหมือนฮีโร่ตัวจริงชัดๆเธอสามารถช่วยปราบแก๊งล็อกเก็ตออกไปได้ตอนนี้ฉันก็สามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้งนะครับจะทำบอลให้สำหรับเทรนเนอร์นะครับก็คือเขาว่างทำลูกบอลให้เราแล้วนะครับโอ้โหให้ฟาสต์บอลมา1ลูกเยี่ยมไปเลยนะครับฮะเธอมีแอพิคอนนี่ดีละเดี๋ยวฉันจะทำบอลให้โอเคนะครับผมเอาแบ็คแอพิคอนไปก่อนละกันนะครับเราอยากเห็นว่าบอลสีดำมันจะเป็นบอลอะไรนะครับก็เยสครับน่าจะเป็นเฮฟวี่บอลนะครับบอลสีดำโอเคฉันจะทำบอลให้กลับมาเอาทีหลังล่ะคุณจะเอาเบอร์คุณปู่ไว้ไหมเอาครับผมเอาเบอร์น้องได้ไหมครับ ไม่ได้เหรอขอโลลี่นะครับผมเดี๋ยวติดคุกนะครับโอเคครับน้องเขาบอกว่าเดี๋ยวบอลเสร็จแล้วจะโทรมาเอ้ยข้างบ้านลุงก็มีแอพิคอนดุยไวแอพิคอนปะนี่ไงแล้วแอพิคอนสีขาวเรียบร้อยรักษาก่อนนะครับตอนนี้เราน่าจะสู้ยิมได้แล้วน่าจะสู้ยิมได้อย่างสบายใจเรียกคำทูโปเกมอนเซ็นเตอร์นะจ๊ะเอาโปเกมอนมารักษาใช่ไหมใช่ครับผม6ตัวครับมีไข่1ใบครับผม5ตัวกับไข่1ใบนะครับขอบคุณที่ขอบคุณที่รอนะโปเกมอนของคุณแข็งแรงแล้วกลับมาใหม่ล่ะนี่แบบเหมือนแช่งนะครับว่าให้จงไปบาดเจ็บแล้วกลับมาใหม่โอเคเราไปสู้กับโปเกมอนแมลงกันดีกว่าผมเรามาดูกันว่าพี่แกจะใช้แมลงกันจริงๆหรือเปล่าครับจะมีแมลงสักกี่ตัวดีกว่าครับในยิมนี้นะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับผมโอเคเราสามารถใช้ธาตุไฟอิงในการเอาชนะได้นะครับก็เอากระป๋องกาวกาลาโต้ไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนนะผมถ้าเราถ้าเราขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะมาตืด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 แล้วตรงนี้มันมีอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะมาตืด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 มาขึ้นตรงนี้นะผมก็โดนเทรนเนอร์ไปนะครับ1ดอกถ้าเราขึ้นอันนี้นะครับมันก็จะตืด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 ขึ้นมาฝั่งนี้เช่นกันนะครับอ้าวแล้วตรงกลางขึ้นยังไงวะเนี่ยอันนี้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 อ๋ออันนี้ขึ้นไปตรงกลางอันนี้ขึ้นไปตรงกลางนะครับอันนี้ขึ้นมาฝั่งนี้เราไปหาเทรนเนอร์ก่อนดีกว่านะครับเราอย่ารอช้าเลยครับผมอยากสัมผัสมือสัมผัสเท้าของคนอื่นอ๋อทางนั้นทางตันทางนี้ก็ทางตันเช่นกันนะครับแต่ว่ามันไม่ตันหรอกครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราตามหานะครับคือการสู้กับเทรนเนอร์เก็บเลเวลนั่นเองลองดูก่อนนะว่ามีแมลงหรือเปล่านะครับโอ้โหมาตัวแรกก็แมลงมีหูเลยนะผมแมงหนูนั่นเองครับกัดแล้วกันนะกระป๋องกาวผู้กินหนูโอ้โหกินไม่ได้ง่ายๆด้วยนะครับโคตรถึกนี่หนูตัวแข็งกระอิดนะครับแต่ก็ไม่สามารถทนกับแรงกดดันของกระป๋องกาวได้นะโดนกระป๋องหนีบตายเรียบร้อยนะครับผมสำหรับแมงหนูนะครับโอ้ออกมาเลยคุณเมกผมว่าคุณเมกน่าจะสู้ได้นะครับถ้าคุณเมกสู้ไม่ได้ก็ไปตายซะนะครับอย่าเก็บฟันครับเก็บฟันไปเลยนะคุณเมคถ้าคุณเมคแพ้นะครับแท็กเกอร์ไปเลยนี่ครับสเปซเป็นไงดิ้นดอกแดกดอกแดกนะแท็กเกอร์เข้าไปนะครับแทบจะไม่เข้าแท็กเกอร์อีก1ทีนะครับน่าจะได้ EXP นะผมประมาณ 4.8 นะครับตีนานขนาดนี้เปลี่ยนตัวก็ได้วะโอเคเอาคุณนกนะครับออกมานะครับผมนี่มันไม่ได้บินอยู่ใช่ไหมมันไม่ได้บินอยู่นะครับผมไม่ได้เข้าใจอะไรผิดนะครับเดี๋ยวเรายิงท่าดินไปนะถ้าไม่โดนนี่ฮาเลยนะครับเป็นคอยคิงบินได้อะ
มันบินอยู่อ่ะเนี่ยลองดูแล้วกันนะแดดเปรี้ยงปร่างแล้วเมื่อไหร่จะได้ท่าใหม่วะเนี่ยสเปรดเอายิงไปนั่นแหละไม่โดนนี่ฮาเลยนะคอยชิงบินนะครับเรียบร้อยนะผมโหคริติคอลเรียบร้อยครับสำหรับคอยคิงนะครับก็โดนฉีดน้ำโคลนใส่นะครับก็ตายเรียบร้อยปนแม้กระทั่งเงินเด็กนี่มันโปเกมอนเทรนเนอร์บ้านไหนวะเนี่ยโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปตรงกลางนะครับผมในการขึ้นอันนี้นะครับโอเคน่าจะใช่นะคิดว่าใช่นะผมคิดเอาแล้วคิดไว้แล้วว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆนะครับมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้จะร้องเพลงอีกนานใหม่มาเลยครับผมเอ้ยโหลืมเปลี่ยนกระป๋องกาวมาถือที่จับแมลงอย่างงี้มันต้องมีแมลงสักตัวแหละนั่นไงเล่าแมลงตัวที่1นะครับผมก็หนอนบุ้งนะครับก็โดนกินเข้าไปนะครับท่านฟ้าชอบกินหนอนนะครับไม่ต้องถึงกับวิงแอคแท็กนะแค่นี้ก็อร่อยแล้วโห81เชลดอนตัวอะไรวะเอาคุณนกออกมาก่อนนะครับเชลดอนอะไรดอนๆทุกอย่างเอ้ยธาตุเหล็กสบายคุณนกแล้วผมยิงท่าดินไปเลยครับน่าจะตายนะครับโอ้โหโปรเทคเกียรติท่านี้เหลือเกินมาอีกทีนึงนะครับน่าจะเข้านะครับผมอัดเข้าไปกลางกระหม่อมใสๆนะครับตายแน่นอนนะผมแพ้ It's super effective เรียบร้อยนะผมเชลดอนก็ลาก่อยเวล11แล้วแจมโหเย็บพี่โคตรเยอะเนี่ยมันเสียเวลาตรงนี้แหละตรงแดดส่องนี่แหละเฮ้ยนี่แมลงอันนี้แมลงแน่นอนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะผมก็เปลี่ยนตัวเอาน้องมิกออกมาก่อนนะครับเก็บเวลให้น้องมิกเป็นในตัวนะครับเวล15กายล่างเราจะได้ดูว่าน้องมิกกายล่างเป็นอะไรดักแด้ปะนั่นไงแล้วสบายแล้วผมน้องมิกแท็กเกิลเลยครับโจ๊ะไป1ทีโอ้โหสุดยอดไม่กระดิกเลยถ้าอย่างนั้นก็ต้องเอาคุณปู่นะครับผมเมื่อกี้มันเพิ่มพลังป้องกันใช่ไหมเพราะงั้นเราจะใช้สเปเชียลแอคแท็กนะครับตีมันเข้าไปนะครับให้ท่าฮาร์ดเดนที่เพิ่มเดฟนะครับไม่มีผลนะครับโดนน้ำแข็งเกาะแน่นอนครับนี่ไงฮาร์ดเดนอีกแล้วนะครับก็เพิ่มพลังป้องกันนะครับเป็น2ระดับแล้วเพราะฉะนั้นก็เราใช้ท่าสเปเชียลแอคแท็กตีไปนะครับก็จะมันก็จะชนะได้ใสๆนะครับก็ด้วยไอซี่วินนะครับฮู้โดนพ่นนะครับโดนพ่นลมหายใจหอมสดชื่นใส่เรียบร้อยนะครับผมคริติคอลด้วยก็แค่นี้ก็ไปสู่สวรรค์แล้วนะครับเรียบร้อยนักจับแมลงที่มีแมลงอยู่2ตัวเจ้าช่างยอดเยี่ยมจริงครับเราต้องเดี๋ยวขอเปลี่ยนไอ้นี้ก่อนนะครับผมโปเกมอนมันจิ้มตรงนี้ได้เลยใช่ไหมโอ้โหไม่ได้สวิตโอเคเปลี่ยนตัวก่อนนะครับอันนี้เราก็ต้องเจอเทรนเนอร์ก่อนนะครับ1รอบแล้วก็ไปสับสวิตช์นะเพื่อให้มันเปลี่ยนสีน่าจะใช่นะเพราะว่ามีสวิตช์อยู่เฮ้ยใช้โปเกมอน2ตัวเหรอดีนะดีเลยครับผมแจ่มไปเลยครับจะได้เก็บเวล2ตัวพร้อมกันไปเลยตักๆๆๆมีโปเกมอน2ตัวพอดีโอ้โหชิบไก่ละเดี๋ยวมันลอกท่าการ์ดอนนะครับแล้วก็เอาท่าการ์ดอนยิงใส่การ์ดอนเนี่ยก็งานเข้านะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาคุณปู่เอ้ยเอาอันนี้ออกมาดีกว่าเผื่อมันลอกท่าการ์ดอนนะครับจะได้ยิงไม่โดนแล้วก็การ์ดอนมัฟช็อตใส่ไปก่อนเลยแล้วกันนะครับน่าจะได้อยู่นะคิดว่าโหยโดนเนียดควนผิวอันหยาดฝีวันหยาบกล้ามนี่แทบแต่โหตีไม่โดนเลยต่างหากมันยังไม่มีท่ากรอบท่าเอ้ยตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดมันมีกรอบท่าตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่เหรอวะวิงแอทแทคนะครับแล้วก็มัฟช็อตเหมือนเดิมนะครับผมจัดการตัวที่น่าจะมีปัญหาที่สุดสำหรับเราก่อนนะครับ
เรียบร้อยนะผมเจอปีกอันหยาบกร้านของคุณโนตบเข้าไปนะเอ้ยของกระป๋องคาวตบเข้าไปนะครับนี่คือโดนฝากระป๋องบาดตายเรียบร้อยส่วนคุณโนก็ถุยน้ำลายใส่นะครับถมถุยใส่ไปที่เนียดหนึ่งทีนะครับโอ้โหเนียดนี่เกือบตายนะผมพลังใจยังสู้อยู่นะครับไม่งั้นก็เจ็บปวดรวดร้าวนะครับตายไปแล้วกัดแล้วกันแล้วก็มันไม่มีอะไรแล้วนี่นะมันมีท่าเดียวนะเลือกท่าเยอะไม่ได้มีอยู่ท่าเดียวนะโอเคเรียบร้อยได้ EXP 48ไม่เวิร์กฮะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่เลยโอเคเราไปต่อนะครับเอ้ยอย่าพึ่งโอ้โหลืมสับสวิตช์ไอ้สับตรงนี้ก็ได้ฮะถ้าเราสับตรงนี้ก่อนมันก็จะไม่ไปทางนั้นใช่ไหมมันจะขึ้นนี้เดียวนี่ไปหายนั่นเลยไม่เอานะผมเอาแต่มันสู้กับเทรนเนอร์นี่ใช่ปะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฉุดกระชากลากถูสีแดงก่อนนะครับโอเคป๊อกเอาไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ๋อเอาสีน้ำเงินออก โอ้จามจามอัดคลิปนะครับผมโอเคไม่เป็นไรถ้างั้นก็สู้ยิมลีกเลยก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอเซฟก่อนละกันกันเกิดข้อผิดพลาดนะครับสู้ๆอยู่ละค้างอีกนี่งานเข้านะครับผมต้องไปเดินไกลตั้งแต่ถ้ำยาดงเลยนะครับโอเคยิมแมลงใช่ไหมเราเปลี่ยนตัวแล้วกันนะเอาคุณนกออกมาแล้วกันนะครับผมโอเคน่าจะดูดีที่สุดแล้วนะครับฉันชื่อบัคซี่ฉันไม่มีวันแพ้แล้วก็ใช้ท่านแมลงไม่มีวันแพ้บัคไทนะครับแต่ตั้งแต่เข้ายิมมาเจอแมลงแค่2ตัวเองนะว่าท่านแมลงนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดจริงเหรอครับแล้วคุณได้ใช้ท่านแมลงป่ะครับผมบัคซี่เดี๋ยวถ้าคุณไม่ใช้ท่านแมลงนี่ผมไปเอาเด็กถือตะข่ายข้างล่างมาเป็นยิมลีดแทนนะครับเพราะว่าคุณเป็นยิมลีดทัดแมลงแต่คุณใช้ตัวแบบนี้นี่มันปู่ร่างสุดยอดนี่ว่ะนี่มันปู่ร่างอัลติเมทชิบหายแล้วคุณฟาคาราโต้แพ้นะครับปิงแอคแท็กใส่ก่อนแล้วกันนะ1ทีน่าจะยืนได้อยู่นะหือซุปเปอร์หูมีเบอร์รี่เอาแล้วครับผมงานงอกแล้วครับไอ้สวักหูยังมาทำให้ไอ้นี่อีกนะยังจะมาทำให้ติดมืนอีกนะตายแล้วผมกระป๋องกาวของเรานะครับงานเข้าแล้วโอ้โหโดนน้ำแข็งตกใส่หัวด้วยปะกองมีไอ้แข็งหนึ่งทีแล้วกันนะครับติดมืนอย่าตีตัวเองนะนั่นแหละเยี่ยมไปเลยกระป๋องกาวได้ EXP เท่าไหร่วะเนี่ยนี่เป็นไงมีเชลเบลนะครับก็เพิ่มเลือดให้หือเลือดเต็มนะครับผมน้ำแข็งที่ตกใส่หัวเมื่อกี้ก็หายปูดแล้วนะครับ778โอ้โหโคตรเยอะตัวต่อไปตัวละโอ้โหโดนน้ำแข็งอีกเคตาปี้อ้าวก็มีแมลงแล้วผมก็โอเคครับผมยกโทษให้นะเพราะว่าคุณเป็นยิมลีดที่ใช้แมลงนะครับก็เป็นยิมแมลงก็ใช้แมลงนะผมมีหนอนแม้จะมีหนอนตัวเดียวก็ตามนะผมถือว่าโอเคแล้วนะคุณสอบผ่านนะผมของการเป็นยิมลีดแมลงนะครับ ช็อตใส่ไปเคียตาปี้มันไม่น่าฆ่ากาดอนได้นะโอเคสติงช็อตเดี๋ยวเคียตาปี้เวล15ไม่กลายร่างเหรอแกล่างหน่อยเปล่านี่มันเป็นบัตเตอร์ฟีได้แล้วนะโอ้โหโดนกัดโดนท่าหนอนเฉาะครับผมกาดอนนี่โหมันไม่แพ้ด้วยเนี่ยเป็นแมลงไม่แพ้ธาตุดินใช่ไหมแต่ว่าเราก็จะดื้อดึงนะครับใช้กาดอนนะผมใช้นกดอนนะครับตีเข้าไปนะเพื่อเป็นการเก็บเลเวลอยากได้ท่าไฟจังเลยเอาช็อตไปทีนึงนะครับโอ้โหยังมีเติมซูเปอร์โพชั่นอีกทำไมมันหน้าด้านหน้าทนอย่างงี้
โอเคครับผมงั้นเราก็ทนไม่ไหวด้วยแล้วเหมือนกันนะครับก็เอามาเลยครับผมกระป๋องกาวกาลาโต้แฮ่ปล่อยเสียงแห่งความกาวอื้อโดนหนอนฉอกเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ระคายเครื่องผิวอันหยาบกร้านนะครับที่แข็งแกร่งของกระป๋องกาวนี้นะครับผิวเป็นอลูมิเนียมวิงแอคแท็กใส่เข้าไปเลย1ทีเป็นไงครับอื้อจะรอดเหรอเป็นแค่หนอนนะผมเชลเบลเด้งเรียบร้อยโอ้โหขึ้นมา3คุณนกได้ EXP 84นะครับพร้อมกับแสงแดดที่เฉิดฉายอยู่ตัวต่อไปตัวอะไรอะรัมเพิลนอนบุ้งนอนบุ้งตัวเดิมเพิ่มเติมคือโดนปีกตีเหมือนเดิมนะครับผมเรียบร้อยเป็นยิมลีดแมลงที่มีหนอน2ตัวนะครับกับใบไม้น้ำแข็ง1ตัวนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมว่าคนนี้แหละครับคุณบักซี่นะครับเหมาะสมที่จะเป็นยิมลีดแมลงที่สุดแล้วนะครับได้ตังค์1,800เนี่ยว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยโปเกมอนของเธอนี่มันสุดยอดไปเลยนะใช่ครับผมในสุดการอะไรเนี่ยรีเสิร์ชของฉันก็เสร็จสิ้นโอเคคุณชนะแล้วเอาเหรียญตาไปเราได้ Hive Bait ใช่ไหม Hive Bait จากบักซี่นะผมก็เป็นเหรียญตาแห่งแมลงนะครับก็สามารถฝึกโปเกมอนที่เลเวลสูงกว่า30ได้ใช่ป่ะแล้วก็เรียนท่าคัดได้ด้วยเออเราต้องไปเอาท่าคัดด้วยนี่หว่าแล้วเราก็ได้ TM 89นะครับ TM 89เป็นท่า U turn ทำให้โปเกมอนโจมตีแล้วก็เปลี่ยนตัวเหรอเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยดีเอาท่า U turn มาใส่ให้กับตัวอ่อนๆของเราแล้วก็เราก็จะ U turn อัดเข้าไปได้สบายๆนะครับมาปลดตรงนี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปหูยท่านฟ้าเกือบตายนะผมสำหรับคลิปนี้นะกระป๋องกาวของเราเกือบมอดมวยนะผมเจอท่าน้ำพืชน้ำแข็งเข้าไปนะครับถ้ามันใช้ไอซี่วินหรือว่าอะไรมาเหมือนที่ปู่มีนะครับก็น่าจะรอดยากอยู่นะไม่2ทีตายก็ทีเดียวตายครับลืมคิดไปเนี่ยมันไม่มีไอซี่วินมันก็ต้องมีพาวเดอร์สโนว์ใช่ไหมเพราะว่าปู่มีนะผมใช่ปะนี่ไงมีพาวเดอร์สโนว์กับไอซี่วินนะคัตเตอร์ใบไม้นี่ไม่น่าจะทำอะไรคุณนกนะเอ้ไม่น่าทำอะไรกระป๋องกาวกาลาโต้ได้นะครับเพราะว่าตัวเป็นอลูมิเนียมนะผมโด่งดง โอเครักษาก่อนนะครับสวัสดีผมเอามารักษาอีกแล้วก็คุณจอยแช่งไว้ครับว่ากลับมาอีกนะถ้ากลับมาอีกก็คือป่วยนะผมเป็นโปเกมอนเราป่วยนะต้องมารักษาอีกแล้วโอเคสบายสบายแล้วผมสำหรับตอนนี้ก็วันนี้ก็น่าจะจบแค่ตรงนี้นะผมก็เอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยภารกิจของเราก็คือไปเมืองต่อไปนะครับก็คือเมืองที่5ใช่ไหมเป็นยิมธาตุนอร์มอลนะครับผมก็เป็นเมืองใหญ่นะครับเราก็จะได้จักรยานจากเมืองนั้นด้วยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าพาร์ทหน้าจะมีชีวิตเป็นเช่นไรนะครับก็มาเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผมก็ไม่ชอบกด Subscribe นะครับอย่ากดอันไลค์กับดิสก็อย่ากดอันซับกับดิสไลค์นะครับก็มีอะไรช่วยคอมเมนต์ติเพิ่มเติมเสริมแต่งได้นะครับที่ด้านล่างนะผมเดี๋ยวผมอ่านทุกเม้นต์นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยดูและช่วยคอมเมนต์มาทุกคนด้วยนะครับก็ถ้ายังไม่ไปเนี่ยก็น่าจะได้อัดคลิปต่อแล้วนะครับคงต้องไปนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับผม